นับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV กระเป๋าผ้า Your Voice Matters เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thตอนนี้เราสามคนกำลังง่วนกับการเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะฟิลเตอร์เหรอที่แบบว่าเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเป็นฟิลเตอร์ใน Instagram Story คุณชมมีกันหรือยังคะสูบมาทำให้หน่อยดิแล้วก็คือเดี๋ยวก่อนมันกดโชว์ได้ไหมไปมันกดเป็นวิดีโอไปแล้วก็มันก็จะเลือกให้เห็นว่าเราได้พิธีกรคนไหนขึ้นอยู่บนหัวอ่ะว่าเราคุณเดียร์ทำให้ดูหน่อยแกเพิ่งมีใครส่งไลน์อะไรมาตอนนี้นะหยุดก่อนนะไปกล้องนี้กล้องนี้คุณเดียร์กล้องนี้กล้องที่สตอรี่สูบเราเลือกเป็นอันนี้ใช่ไหมเลือกเนี่ยมันจะมีให้โหลดใช่ไหมคะเป็นเนี้ยคุณเป็นใครใน Voice TV คุณเดี๋ยวต้องคุณเดี๋ยวโหลดไปแล้วกดตรงไหนเนี่ยกดหน้าที่ก่อนนะเนี่ยนะอ๋อนี่มันจะเป็นหน้าเราอย่างนี้เราต้องเป็นหน้าเราโชว์มาอย่างนี้ก่อนแล้วมันก็จะมีอะไรขึ้นเราก็กดข้างบนเอากล้องนี้แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเอากล้องมาจับก่อนอุ้ยด่าใครใจเย็นพี่ดิวใจเย็นโอเคเอายังคะเอายังเดี๋ยวจะกดแล้วนะให้ทายว่าจะเป็นใครพอพี่ดิวแป๊บนึงโอเคเลยกดเลยนะตึ๊ดแล้วก็มันก็จะหยุดเองเหรอหยุดเองเป็นใครในวอยซ์เป็นพี่เมียโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องกล้องหนึ่งไหมกล้องหนึ่งไหมเอากล้องนี้ได้พี่เมียวมันจะมีชื่อเมียวนี่ใช่ไปเล่นกันนะคะในไอจีมีชันสามีชันด้วยแล้วทำไมไม่ทำสู่อ่ะเอาไปเล่นกันไปเล่นกันแล้วก็มีแบบอาจารย์สิ่งอย่างเดียวที่อาจารย์พี่ถามมาว่ามีผมไหมมีแล้วพอผมเล่นจนมีรูปอาจารย์พีทส่งให้แกแบบไม่เห็นเหมือนเลยโอ้โหเขาอุตส่าห์วาดให้ผอมให้หล่อซะขนาดนี้ใครเป็นคนวาดก็ไม่รู้ว่าเข้าไปเล่นกันเข้าไปเล่นกันนะคะขำๆนะคะโอกาส12ปีไว้ใครอ่ะเธอเป็นไอ้นี่ก็ได้นะใช้ชื่อแบบแฝงอ่ะสาวสนยางอะไรเงี้ยไม่ได้จะบอกว่าใครได้ใครสมมติว่าแบบแคปผู้ชมได้พี่เมียวอาจารย์มิโลได้เดียอะไรก็แคปมาแบบเหมือนว่าแท็กมาให้ดูหน่อยใน Instagram อะไรเงี้ยจะได้ดูกันขำๆพูดถึงอ่านข่าวที่ไม่เป็นมงคลต่อพูดถึง Instagram ก็มาถึงคุณหมอว่าลงแฮชแท็กเซฟหมอยงนะคะต่อเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่เบรก2หมอวรงค์เนี่ยบอกว่าผมเห็นข่าวพบชังชาติออกแคมเปญล่ารายชื่อเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลดหมอยงออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์เหนื่อยใจกับผู้คิดร้ายต่อแผ่นดินคนระดับอาจารย์หมอยงหรือที่พวกคนคิดว่าไม่มีหลักฐานทางวิชาการค่ะยอมรับวันหนึ่งคนไปฉีดเขาบอกว่าฉีดแล้วได้ผลไหมเขาไปวัดภูมิแล้วภูมิมันไม่ขึ้นเขาก็ตั้งคำถามว่าตัวนี้มันดีเหรอแล้วหมอก็มาบอกว่าไม่ต้องไปวัดภูมิแพทย์ภาษาอะไรฮะแล้วคุณหมอว่าลงกำลังดีเฟนในชุดวิธีคิดบ้าๆบอๆแบบนี้เหรอถือว่าเป็นหมอพูดอะไรก็ได้เป็นหมอเนี่ยคิดร้ายต่อหมอเนี่ยเป็นผู้คิดร้ายต่อแผ่นดินแหละฮะไม่มากไปหน่อยแหละครับฮะค่ะข่าวหลังด่าหมอว่าลงบอกด่าผมนี่คิดร้ายต่อแผ่นดินเหรอฮะเป็นหมอประสาทหรือเปล่าเฮ้ยไอ้พวกหมอนี่นะขอด้วยความเคารพนะฮะคุณก็อาชีพหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยสปอยหมอมากจนเกินไปนะเขาไฟเรื่องซิโนแวคค่ะอาจารย์วิโรจน์โดยเฉพาะวัคซีนซิโนแวคเนี่ยพวกคุณน่าจะเห็นข่าวที่สิงคโปร์นะประชาชนไปเข้าคิวจองซิโนแวคกันล้นหลามคุณหมอมาลงฮะอย่าประสาทแดกครับด้วยความเคารพนะฮะฉีดแล้วภูมิมันไม่ขึ้นมันไม่สามารถสร้างโทษนะครับภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างที่เป้าหมายอย่างที่คุณอยากจะเป็นโทษนะครับช่างหัวบิดาชาวบ้านครับประเทศไหนเขาจะไปฉีดหรือไม่ไปฉีดประเด็นคือในหลายประเทศเขาฉีดแล้วมันมีปัญหากลับมาระบาดอีกมันไม่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เราปกป้องผลประโยชน์ของเราเองทำไมคนสิงคโปร์จะไปเข้าคิวและกระโดดตึกตายเราต้องไปด้วยเหรอฮะคุณหมอวรงค์ผมว่าคุณประสาทไปหน่อยแล้วนะฮะและไอ้ส่งที่สิงคโปร์เขาสั่งไฟเซอร์มาเป็นหลักเนี่ยทำไมไม่ไปอ้างล่ะแล้วขอโทษนะครับไปอ่านดีๆฮะพวกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็เหมือนท่านอาจารย์ท่านนั้นอีกคนนึงอาจารย์ลูกบิดเหรอเขา นั่นแหละฮะ
ประเด็นคือเขาเนี่ยให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่แพ้ไฟเซอร์และโมเดอร์นาใช่ใช่ไหมแปลผิดแปลถูกเออและนี่ก็บ้าเขาไปด้วยเนี่ยนะเออแต่อย่างสบายใจนะฮะอย่างนึงที่เดียอยากแนะนำให้รัฐบาลไทยทำก็คือว่าในเมื่อคุณฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆวัคซีนมันควรได้ฟรีด้วยซ้ำนะคะแต่อย่างนึงที่ควรตามมาคือสวัสดิการในการเช็คภูมิฟรีคือตอนนี้พอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วใครอยากรู้ว่ามันกลับกลายไปว่าต้องไปเสียเงินเช็คภูมิเอง 1,500 บาทซึ่งตรงนี้ 1,500 มันไม่ใช่เงินน้อยๆนะคะสำหรับคนที่เหมือนหาเช้ากินข้ามหรืออะไรคือตอนนี้คนหาเช้ากินข้ามโอเคใช่วัคซีนแทบจะยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเมื่อเขาได้แล้วอ่ะมันต้องดูด้วยว่าวัคซีนไปมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกับร่างกายเขามากแค่ไหนเพราะเดี๋ยวเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยภูมิมันขึ้นไม่เท่ากันให้สวัสดิการเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าภูมิมันไม่ขึ้นเนี่ยคุณยังต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดต่อไปหรือรัฐบาลจะหาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างไรหรือมีความจำเป็นที่ต้องไปฉีดตัวที่3ซึ่งเป็นตัวอื่นที่มันจะกระตุ้นภูมิให้มันสามารถเพิ่มสูงขึ้นมาได้อย่าลืมนะครับเป้าหมายคุณคือคุณต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ถูกไหมฮะคือแบบเฮ้ย 1,500 เนี่ยออกให้หน่อยได้ไหมคือหรือไม่ก็คือไม่หรอกคุณเดีย 1,500 เนี่ยนะมันเป็นราคาที่คุณไปตรวจเอกชนแต่ถ้ารัฐเนี่ยนำเข้าอุปกรณ์อะไรเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าราคามันไม่ถึงคือแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายๆไม่ว่าจะเป็นตัวอนามัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ประชาชนเขาสามารถเดินเข้าไปได้เลยเพื่อการตรวจภูมิคือเดียวว่าตอนนี้นะไอ้แบ่งบุคลากรนะมาโฟกัสแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้นิดนึงว่าทำยังไงจะให้ประชากรทั้งประเทศสามารถตรวจภูมิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็จะกระจายเรื่องนี้ไปได้อย่างไรบ้างในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแล้วก็ณตอนนี้คืออาจารย์ร้านกาแฟที่เดียไปประจำอีกแล้วคือพี่เขาเป็นโรคเยอะแล้วเขาว่าถึงขั้นว่าเขาว่าจะไปยอมจ่ายตังแพงเพื่อที่จะไปหาหมอแล้วก็ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนโรคเยอะและเขาไม่สามารถที่จะขอคำปรึกษาจากใครได้เลยว่าโรคอย่างเขาเนี่ยจะสามารถฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาได้ไหมเขาก็บอกว่าคุณเดียสงสัยหนูต้องรอตัวที่มันแพงๆดีๆเงี้ยเพื่อที่ว่ามันจะได้เข้ากับไอ้โรคที่เขาเป็นอยู่คือไม่อย่างนั้นนะคือเขาไม่รู้เขาฉีดไปแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับตัวร่างกายเขาเองบ้างเขาก็เลยบอกว่าเขาคงรอแล้วนึกสภาพว่ารอไปเก็บตังค์ไปเพราะวัคซีนทางเลือกมันก็ไม่ได้ราคาถูกใช่ไหมแล้วก็ในระหว่างนี้ก็เลยได้แต่ให้กำลังใจว่าโอเคจะรอก็ได้แต่ก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีไปด้วยในระหว่างนี้1,500 บาทตรวจภูมิรอไม่ไม่ไม่อันนี้หมายถึงว่าวัคซีนเลยคือไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ก็เป็นหลักพัน 3,000 กว่าบาทใช่ไหมคะค่ะหมดจากเรื่องวัคซีนนะคะไปดูเรื่องกรณีปปช.ชี้มูลคุณกิติรัตน์นะคะเป็นเรื่องอะไรก็คือทางด้านของคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกปปช.บอกว่าได้ลงมติปปช.ได้ลงมติชี้มูลความผิดคุณกิติรัตน์ณรนองอดีตรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่สั่งการให้ตรวจสอบกรณีองค์การคลังสินค้าเลือกบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดเป็นผู้ส่งมอบข้าวให้องค์การสำรองอาหารประเทศอินโดนีเซียโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะโดยไต่สวนว่าวันที่18สิงหาปี54นะครับอคส.กับองค์การสำรองอาหารนะฮะของรัฐบาลอินโดนีเซียทำสัญญาซื้อขายข้าว 300,000 ตันตันละ559เหรียญสหรัฐโดยอคส.นะครับออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการค้าข้าวให้เสนอขายข้าวขาว 15% ส่งมอบให้บูลล็อกนะครับโดยการยื่นซองเสนอราคาแต่หนังสือเชิญชวนดังกล่าวประกาศเป็นการไม่ทั่วถึงไม่ชอบด้วยระเบียบอคส.มีผู้ยื่นซองและเสนอราคาเพียงแค่2รายได้แก่บริษัทสยามอินดิก้าจำกัดและบริษัทนครสวรรค์ค้าข้าวจำกัดทั้งสองบริษัทมอบอำนาจให้พนักงานบริษัทสยามอินดิก้าเป็นผู้ยื่นซองเสนอราคาบริษัทนครสวรรค์ค้าข้าวไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเหลือเพียงแค่บริษัทสยามอินดิก้านะฮะซึ่งต่อมาอคส.ก็ทำสัญญาซื้อข้าวเพิ่มเติมกับบริษัทสยามอินดิก้าอีก 200,000 ตันโดยไม่ออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการการค้าข้าวมาแข่งขันราคากันค่ะแล้วก็คุณนิวัชชัยยังบอกว่าข้อเท็จจริงยังรับฟังได้อีกว่าหลังจากอคส.เลือกสยามอินดิก้าส่งมอบให้แก่บูลล็อกตัวแทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ไปเข้าพบคุณกิติรัตน์ในขณะนั้นเพื่อทักท้วงแล้วนะคะคุณกิติรัตน์ทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าอคส.เลือกบริษัทสยามอินดิก้าเป็นผู้ส่งมอบข้าวแต่คุณกิติรัตน์กลับไม่ใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์สั่งการตรวจสอบปปช.เขาก็เลยมีมติว่าคุณกิติรัตน์มีมูลความผิดมาตรา157ปล่อยปละละเลยนะคะรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะสยามอินดิก้าด้วยค่ะก็ทั้งนี้คือไม่ใช่ว่าปปช.ชี้มูลแล้วคุณกิติรัตน์จะผิดเลยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวทุกคนจะไปประณามคุณกิติรัตน์สำหรับคนที่เหมือนอ่าน
โทรอ่านหนังสือแค่8บรรทัดหรืออะไรใช่ไหมแต่คือจะบอกว่าเรื่องเนี่ยมันต้องส่งไปที่อัยการสูงสุดแล้วหลังจากนั้นอัยการสูงสุดเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งอัยการเนี่ยในระหว่างที่อัยการพิจารณาเนี่ยเขาอาจจะเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้หลักฐานที่ปปช.ชี้มูลเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอสำหรับอัยการเขาในการที่เขาจะสั่งฟ้องก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานเนี่ยถ้ามันไม่พอมันก็เป็นไปได้ที่ตัวอัยการเองอาจจะมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณกิตติรัตน์ค่ะไปจบที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะเนี่ยเจ้าของร่างนะคะอาจารย์วิโรจน์คือมาตราการแก้ไขในส่วนของระบบเลือกตั้งที่ประชาธิปัตย์เสนอเนี่ยมันมีแค่2มาตราคนกำลังถกเถียงกันแล้วก็กังวลกันว่ามันจะเป็นไปตามขั้นตอนมันจะได้หรือที่แก้2มาตราแล้วจะไม่กระทบกับมาตราอื่นคุณจุรินทร์ก็คือบอกว่าร่างแก้ไขของพรรคประชาธิปัตย์ที่รับหลักการแม้ระบุไว้แค่2ถึง3มาตราแต่มาตราไหนที่แก้แล้วขัดแย้งกับมาตราหลักที่รับหลักการไปก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าจะมีอุปสรรคอาจารย์วิษณุก็ยืนยันว่าทำได้เพราะมันถูกต้องอ่ะเพราะคุณเสนอนี่แล้วมันพอเสนอแก้ไปเป็นแบบนึงแล้วมันไปกระทบกับเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องแก้นะฮะหรือไปแก้พวกเดี๋ยวมันจะต้องมีพรบการเลือกตั้งต่างที่คุณจะต้องไปแก้ให้มันสอดคล้องกันตัวการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกแต่ทำไมฮะเหมือนจะมีสว.ดิ้นอีกแล้วฮะคือมันมีข่าวแว่วๆว่าสว.จะยื่นสารรัฐธรรมนูญประโยชน์กันหมดแต่คุณวันชัยปฏิเสธนะคุณวันชัยบอกว่าไม่มีคุณวันชัยบอกว่าไม่มียื่นสารคุณวันชัยคนที่บอกว่าผมเป็นคนใส่สว.ให้มีสิทธิ์เลือกนายกปบมืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอีกวันนึงก็บอกอีกแบบนึงคือคุณจุรินทร์บอกว่ากรณีที่สว.อาจจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสุดแล้วแต่เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลแต่ละกรณีจะดำเนินการไปแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าร่างที่รับหลักการไปแล้วสามารถเดินหน้าได้ไปตามขั้นตอนและความจริงก็อยากช่วยให้ช่วยกันทำการแก้ไขครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จถ้า3ฝ่ายร่วมใจกันก็เชื่อว่าจะเดินหน้าต่อไปได้แต่ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้กระต่อฮะมันเป็นเรื่องสมประโยชน์กันทั้งหมดรวมไปถึงประโยชน์ของคุณด้วยแต่ถามว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้แค่บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอร่างอื่นๆที่คุณเสนอคือเสนอให้ตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากคือนี่จะไม่สู้แล้วใช่ไหมเอาแค่นี้แหละบัตรเลือกตั้งแล้วก็อ้างว่านี่คือผลงานของตัวเองมันไม่กระจอกไปหน่อยแล้วฮะคุณจุรินทร์ฮะผมคิดว่าคุณควรจะต้องเรื่องนี้ก็ดําเนินไปนะครับแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องผลักดันต่อกับการเมืองของภาคประชาชนรวมไปถึงสิ่งที่คุณเคยพูดเอาไว้นั่นแหละคือการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับฮะคุณควรจะต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับไม่ได้มาเกาะหากินกับเรื่องส่วนๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นด้วยแล้วผมบอกเลยนะระบบบัตร2ใบที่คุณคิดว่าคุณจะได้ประโยชน์เนี่ยคุณจะไม่ได้นะฮะเพราะตอนนี้คุณเป็นพรรคต่ำร้อยเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นพรรคใหญ่จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะฮะคือจะบอกว่าเตรียมไปตีกับพรรคพลังประชารัฐเถอะเพราะตอนนี้เขากลืนพื้นที่ที่คุณเคยได้ไปหมดแล้วค่ะทีนี้พลังประชารัฐพูดถึงพลังประชารัฐก็คุณนิติธรล้ำเหลือค่ะได้พูดไว้ว่าจะไปยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐต่อกกต.วันนี้ไปแล้วนะคะไปยื่นคำร้องเนื่องจากการกระทำอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชนกรณีที่ประชุมพลังประชารัฐเลือกร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคถือเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติด้านจริยธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและก็ขัดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองจากกรณีต้องคำพิพากษาจำคุกในคดียาเสพติดของศาลออสเตรเลียด้วยนะคะสรุปคุณทนายนกข่าวเนี่ยจากจะไล่พลเอกประยุทธ์ตอนนี้มาเป็นแค่เล่นคุณธรรมนัสแล้วไล่คุณธรรมนัสไม่วันก่อนเดียได้มีโอกาสดูทนายนกเขาอะขึ้นมันเหมาะนำม็อบอะที่ไปที่ทำกับคุณจตุพรด้วยอะยังไงมันก็ดูเป็นความเป็นกปปส.อะคือที่แบบการนำม็อบของเขาหรืออะไรมันไม่ถูกจริตเยาวรุ่นเยาวชนหรือคนที่แบบมีความคิดมีแบบมีสติปัญญาเลยแบบอันนี้เดี๋ยวขอเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนตัวนะคือเดียไม่ชอบสไตล์การนำม็อบของเขาเลยมันสไตล์ก็เรื่องนึงและอีกอย่างคือข้อเรียกร้องของคุณเดียมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดยืนชัดเจนตอนนี้มีบอกว่าพอโดนแรงกดดันจากบรรดาคนที่ช่วยเป่านกหวีดทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาแนวว่าพยายามพูดเตือนให้พลเอกประยุทธ์จะได้ปรับตัวอ๋อคือเหมือนกับว่าพวกที่ยังอวยประยุทธ์อยู่ก็มาบ่นเขาอะไรเงี้ยหรอมาแล้วตอนนี้ก็โยกไปที่คุณธรรมนัสละแล้วก็บอกว่ากลุ่มประชาชน
ได้ยื่นต่อปปช.ให้สอบจริยธรรมนักการเมือง3คนพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสด้วยนะคะเราจะแสดงความประสงค์ต่อนายกและครม.ชุดนี้ส่วนกิจกรรมการเคลื่อนไหวยังเป็นเรื่องการปราศัยขับเคลื่อนให้ประชาชนได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นและทำให้เห็นว่าประชาชนสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศโดยก้าวข้ามนักการเมืองได้นะฮะและผู้สื่อข่าวก็รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐหลังการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เมื่อวันที่28นะครับที่ร้อยเอกธรรมนัสก็เรียกแกนนำบางส่วนของพรรคหารือเพื่อวางยุทธศาสตร์การทำงานของพรรคโดยมีคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นะครับรองหัวหน้าพรรคนะฮะคุณสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคคุณนรมนพิญโยสินวัฒน์เหรรัญยิกพรรคเตรียมพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานพรรคให้เป็นระบบมอบหมายให้แกนนำแต่ละกลุ่มรับผิดชอบงานให้เกิดความเป็นรูปธรรมชัดเจนนำไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราเห็นแบบนี้เราเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างธรรมนัสแล้วเราเริ่มเห็นฝั่งเห็นฝ่ายแล้วนะในพรรคก็มุงเริ่มชัดเราบอกว่าเตรียมยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจทบทวนนโยบายพรรครวมถึงด้านกับสังคมความมั่นคงหารือภาพกว้างยังไม่กำหนดตัวบุคคลแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพลเอกมีรายงานว่าพลเอกประวิตรใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าพรรคแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆเพิ่มด้วยนะคะรองเลขาธิการพรรค2คนคือไผ่ลิกกำแพงเพชรนิโรธสุนทรเลขานครสวรรค์แล้วก็ผู้อำนวยการพรรคก็คุณสันติพร้อมพัฒน์ควบกับรองหัวหน้าพรรคค่ะนี่มุ้งก็เรียกมุ้งธรรมนัสพังหาดมุ้งแป้งมันพังหาดแต่ว่าที่ออกมาย้ำเรื่องคุณธรรมนัสก็คืออาจารย์เจิมศักดิ์ทำไมฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีการโพสต์ยาวๆเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องคุณธรรมนัสไปแล้วและล่าสุดก็ฝากเตือนรัฐบาลอีกครั้งถ้าร้อยเอกธรรมนัสลาออกจะดีกับทุกฝ่ายข้อที่1ดีกับตัวเองไม่ต้องถูกด่าถูกว่าถูกเสียสีข้อที่2ดีกับรัฐบาลไม่ต้องถูกกดดันถูกดูแคลนที่ส่งผลให้เครดิตของผู้นำประเทศลดต่ำลงดีข้อที่3ก็คือดีกับศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการเพราะจะลดการวิพากษ์วิจารณ์ข้อที่4ก็คือช่วยประเทศที่มีปัญหาอย่างหนักหน่วงมากหนักหน่วงมากในขณะนี้เฮ้ยตะกาแบบนี้ผมรับไม่ได้นะเขาไม่เคยมีตะกาดีๆอยู่แล้วบอกไม่ดีกับ3รุ่นและตุลาการก็จะให้เกิดการลดการวิพากษ์วิจารณ์ตุลาการ3รุ่นและตุลาการทำถูกต้องตามหลักการหรือเปล่าถามตรงนั้นก่อนถ้าเขายุติธรรมตรงไปตรงมาไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์มันไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วฮะอันนี้มันกลายเป็นว่าศาลอาจจะในความคิดของอาจารย์เจิมศักดิ์เองก็พูดอย่างนี้เหมือนกันอาจจะมีปัญหาและเพื่อให้ลดการถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ให้เอาคุณธรรมนัสออกไปอย่างนี้เหรอเพราะตอนนี้ได้ขัดใจมากเลยเพราะอะไรโอเคเมื่อก่อนในศาลยุติธรรมเนี่ยเขาไม่ให้เราวิพากษ์วิจารณ์ดียังพอเข้าใจได้นะเพราะว่ามันมีเกิดตัวผู้พิพากษาอะไรเงี้ยมันได้รับการแต่งตั้งมาแบบคือมีที่มาที่ไปอ่ะแต่กรณีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระเนี่ยตอนเมื่อก่อนเราก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ได้ตอนนี้นี่เอาศาลรัฐธรรมนูญขึ้นหิ้งแล้วก็คือห้ามวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วขอด้วยความเคารพนะจันเจิมศักดิ์เนี่ยได้เป็นประธานกรรมการนโยบายของไทย PBS นะฮะใครไปเลือกแกฮะเขาเป็นพิธีกรใครไปเลือกแกฮะด้วยความเคารพฮะทุกคนก็รู้เจิมศักดิ์คือประชาธิปัตย์ค่ะทุกคนรู้คือเจิมศักดิ์คือบลูสกายค่ะนะฮะแล้วก็มาอยู่มีการเลือกนะครับจุดยืนทางการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ได้ห้ามอาจารย์เจิมศักดิ์สมัครนะแต่ประเด็นคือคณะกรรมการต้องรู้อะฮะใช่ค่ะเหมือนกับตอนที่เคยจะเอาใครนะที่เป็นท่านทูตอะจะเอาไปลงตำแหน่งอะไรสักอย่างนึงแล้วบอกว่าเคยถ่ายรูปกับดร.ทักษิณก็คือไม่ให้ดำรงตำแหน่งคือดูสิคนเราอะก็ลองดูสิว่าคุณอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยไม่พอใจนายกเลือกคุณธรรมนัสถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วในตรรกะเนี่ยมันคล้ายๆกับคุณธรรมนัสแล้วแหละและสุดท้ายคุณก็มาบริหารสื่อที่เป็นสื่อของประชาชนที่รันด้วยเม็ดเงินภาษีของประชาชนอย่างนี้มันถูกเหรอค่ะแต่ว่าตอนนี้เป้าแน่นอนอยู่ที่คุณธรรมนัสนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งหรือว่าเรื่องนโยบายต่างๆก็พุ่งเป้าไปที่คุณธรรมนัสแต่ว่าจะปิดท้ายด้วยข่าวนี้กรณีติดคุกฟรีค่ะของนักกิจกรรมทางการเมืองคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยบอกว่ารองปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณวันลบนาคบัวนะคะในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญามีการอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือแก่นายธเนศอนันต์วงศ์นักกิจกรรมทางการเมืองเรียกร้องเงินเยียวยาตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจากการถูกดำเนินคดีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรและความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เป็นค่าทดแทนการถูกคุมขัง 674,000 บาทและค่าขาดประโยชน์เป็นเงิน 415,730 บาทรวมเป็นทั้งสิ้น 1,089,730 บาทคุณสมศักดิ์บอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิและสิทธิและเสรีภาพพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญาคำถามก็คือเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะเขาติดคุกฟรีไปเนี่ยใช่แล้วก็มาย้อนหลังให้เขาเยียวยาให้เขา
แต่ก็ไม่คุ้มนะครับใช่กับกับสิ่งที่ต้องเสียไปในช่วงที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยถ้าเกิดเขาออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเรียกว่าเขาต้องทำอะไรได้มากมายดูแลครอบครัวและที่สำคัญนะคุณเดียเวลาคนที่ติดคุกแล้วเนี่ยแล้วเป็นที่รับรู้ในวงกว้างเพราะว่าเป็นผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยการทำมาหากินโดยปกติของเขาเขาก็จะทำไม่ได้นะครับและคดีที่ถูกแต่ละอันเนี่ยมันก็คือความผิดตามต่อความมั่นคงของรัฐแล้วก็มีพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นความผิดที่กลุ่มม็อบต่างๆก็ได้รับความผิดอันนี้อยู่โดยตลอดคือความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของรัฐบาลและก็ความมั่นคงของประยุทธ์เนี่ยคือเราจะต้องแยกคำนิยามออกมาให้ชัดเจนเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาหรือศาลจะมีคำพิพากษาเนี่ยควรจะต้องให้มันชัดเจนเลยว่าไอ้ความมั่นคงหรือความมั่นคงของใครคืออย่าไปยิ่งหมอไปหมดว่าความมั่นคงของนายกคือความมั่นคงของรัฐไม่ใช่แล้วถ้ามันบริหารงานไม่ดีมันก็สมควรโดนนะเอาจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเคสแบบนี้ที่เขาไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายหรืออะไรมาเป็นกี่เคสโอ้ยเดี๋ยวว่าต้องเยอะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยถนัดแบบซุกเรื่องไม่ดีไว้ใต้พรมอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่เคยติดคุกฟรีหรือสุดท้ายแล้วแบบเจอว่าเป็นแพะหรือว่าอะไรแบบนี้มันไม่มีการประกาศจากทางเรือนจำหรือทางสังคมให้สังคมสังคมโดยกว้างรับทราบว่าเฮ้ยจริงๆคนนี้เขาเป็นคนที่ติดคุกโดยที่เขาบริสุทธิ์นะหรืออะไรแบบนี้คือมันไม่มีไงมันเหมือนแบบมันคุณไปทำอนาคตเขาพังแล้วอะแล้วคุณยังไม่ให้อนาคตเขาอีกอะเขาจำคุกมา4ปีเกือบ4ปีนะคุณนั่นเงิน1ล้านบาทอะ4ปีไม่คุ้มอะแล้วก็ปิดท้ายกันไปเดี๋ยวเราจะโยนให้คุณผู้ชมได้ดูขาดเลยสำหรับตอนที่3ที่คุณวีรนันท์กันหาได้รวบรวม12ปีของ Voice TV เอาไว้เราได้ดูตอนที่1ตอนที่2ไปแล้ววันนี้เป็นตอนที่3นะคะคุณผู้ชมไปดูจากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่าจะมาถึง12ปีนี่เป็นยังไงกันค่ะค่ะสำหรับตอนนี้เราไปฟังโทนี่และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะคือเรายืนอยู่กับนะครับเราเชี่ยวชาญอยู่กับเรื่องเสรีภาพกับชาติปไตยสงครามเวลามันเราชนะอยู่แล้วพอเวลาผ่านไปคนก็จะเข้าใจแล้วก็วิ่งเข้าหาแล้วเขาดูจากดิจิตอลฟุตพริ้นท์เขาไปขุดดูแค่ไหนยังไงเขาจะค้นพบว่าอ้าวเพราะเราทำอะไรมาเราต่อสู้อะไรมาหรือบางครั้งคนก็จะเข้าใจด้วยซ้ำว่าเราโดนอะไรมาด้วยซ้ำนะครับเราปรับองค์กรปรับคอนเทนต์โปรเจกต์เนี่ยเป็น3กลุ่มซีเนียร์เจนเราปรุงคอนเทนต์มาเนี่ยเป็นวิเคราะห์ข่าวโดยนักวิชาการกับบรรณาธิการนะครับอันนี้จะเป็นลองฟอร์มคอนเทนต์ซึ่งจะเซิร์ฟคนที่เป็นซีเนียร์เจนอายุ45ขึ้นไปอีกแค่โพสต์นึงเราทำคอนเทนต์สำนักข่าวนะครับแล้วมี well-being approach เข้าไปทีมก็จะเป็นทีมบรรณาธิการข่าว Voice Online นะครับกลุ่มนี้ก็จะเข้าถึงคนที่เป็น mid-gen นะ25ถึง45นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น new generation เลยก็จะคนอายุช่วง15ถึง35นะครับคอนเทนต์ก็จะเป็นการตั้งประเด็นไลฟ์สไตล์ตั้งประเด็นสังคมที่มีการถกเถียงกันนะครับ approach ของคอนเทนต์ก็จะเป็น friend content เป็น content เป็นเพื่อนแล้วทีมทำงานก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่จะเป็นองค์กรที่เราวางให้เกิดส่วนผสมผสานแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งเทคโนโลยีคอนเวอร์เจนต์แล้วก็ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่แต่ละผู้บริโภคเนี่ยจะเข้าถึงคอนเทนต์และเข้าถึงเทคโนโลยีที่ต่างกันนั่นเองแนวคิดหลักวันนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่ Voice เนี่ยวางมุมมองว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเราวางว่าเป็น Year of the Next Generation ซึ่งในมุมมองเหล่านี้เนี่ยผมมองว่ามีองค์ประกอบประมาณ3อย่างสำคัญอันที่1เนี่ยคือเรื่องของ Quality นะครับเรื่องคุณภาพซึ่งคนทุกคนสามารถมีคอนเทนต์มีของตัวเองได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า the Next Generation เนี่ยนะเขาจะเลือกคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้วคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจะดึงผู้ชมหรือดึงคนที่เป็น next generation เข้ามาได้ประเด็นที่สองเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเป็นวิถีชีวิตใหม่การเข้าใจการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นถึงการจัดการมันได้เป็นวิถีใหม่เพราะฉะนั้นวิถีของ next generation มันคือวิถีของการ
เข้าใจเรียนรู้แล้วก็จัดการเทคโนโลยีได้เรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เนี่ยคุณไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่าเฮ้ยอนาคตเป็นยังไงหรือว่าคาดเดาอนาคตแบบเมื่อก่อนอะนะครับวันนี้อนาคตเนี่ยมันมีระหว่างทางเนี่ยคุณจะเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบโลกมีความก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดบ้างมีการเปลี่ยนแปลงข้ามคืนบ้างนะครับเราต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเราต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้เท่านั้นเององค์ประกอบที่3คือเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบ next step ก็คือมัน solve issue ได้ในทันทีอย่างไรเรายึดมั่นในเสรีภาพเรายึดมั่นในคุณค่าของคอนเทนต์นะครับเชื่อว่าเราสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมเราจะผลักดันคอนเทนต์ที่มีคุณค่าไปให้กับสังคมตลอดไปนะครับเราต้องขอบคุณที่ทั้งผู้ชมและผู้สนับสนุนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นให้ความสนับสนุนเรามาตลอด12ปีนะครับและปีต่อๆไปเนี่ยเราก็ต้องเชิญชวนให้สนับสนุนเราต่อไปครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่กำลังดูเราทาง YouTube ขณะนี้นะครับถ้ายังไม่ได้กด Subscribe เรานะครับโปรดกด Subscribe เราเพื่อเป็น